มาที่วอลเลย์บอลกันหน่อยนะครับมีให้เชียร์หลายรุ่นเลยนะฮะทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับเริ่มที่รุ่นเล็กก่อนละกันนะครับน้องๆก่อนนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด U20 ปีครับเมื่อวานนี้แพ้เกาหลีใต้ไปแบบสุดมันนะครับแต่ว่าโอกาสเข้ารอบก็ยังสดใสอยู่ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชียที่คาซัคสถานครับสาวไทยอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับอิหร่านเกาหลีใต้และเจ้าภาพคาซัคสถานครับรายการนี้ทีมที่คว้าแชมป์และรองแชมป์จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าทันทีครับเกมนี้ครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยชุดสีแดงครับลงสนามเป็นนัดที่2เจอกับเกาหลีใต้ครับนัดแรกเนี่ยเราชนะอิหร่านมา3-0เซตนะครับเกมนี้เป็นเกาหลีใต้ที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะเราไปได้ก่อนใน2เซตแรก25-19และ25-15ขึ้นนำเรา2-0เซตแต่ว่าเซตที่3และเซตที่4ครับสาวไทยเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับตีคืนมาได้ทั้ง2เซตนะครับไล่ตีเสมอเป็น2-2เซตนะครับต้องตัดสินกันในเซตที่5ครับแล้วก็กลายเป็นทางเกาหลีใต้นะครับที่เล่นได้แน่นอนกว่าครับเบียดเอาชนะไทยไปได้แบบสุดมันครับ15-12ในเซตสุดท้ายจบเกมครับทีมสาวไทยแพ้เกาหลีใต้ไปหวุดหวิดครับ2-3เซตนะครับเกมนัดต่อไปครับเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกครับไทยจะเจอกับคาซัคสถานเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้เวลาประเทศไทยคือ 18:30 นาทีนะครับส่วนโอกาสในการเข้ารอบที่บอกว่าเรายังมีโอกาสอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเจอกับคาซัคสถานเจ้าภาพเนี่ยเราต้องชนะให้ได้นะครับเพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปซึ่งยังมีโอกาสสูงอยู่เพราะว่าคาซัคสถานชุดนี้เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนักนะครับก่อนหน้านี้เขาลงสนามไป1นัดก็แพ้อิหร่านไป0-3เซตส่วนเราเนี่ยชนะอิหร่านมาเพราะฉะนั้นดูแล้วโอเคมันอาจจะไม่ใช่บัญญัติยานะครับแต่ดูแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งของคาซัคสถานเนี่ยก็อาจจะด้อยกว่าอิหร่านด้วยซ้ำไปนะฮะเราก็มีโอกาสที่จะชนะสูงเหมือนกันแต่ก่อนจะไปถึงเกมนั้นเนี่ยคาซัคสถานก็จะเจอศึกหนักก่อนก็คือว่าวันนี้จะเจอกับเกาหลีใต้ก่อนนะเพราะฉะนั้นโปรแกรมของเขาก็ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับโอกาสของสาวไทย U20 ยังสดใสอยู่ครับค่ะ